สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำเบกกิ้งเมชแมปใน Substance TD Painter กันนะครับซึ่งเบกกิ้งก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการทำงานนะครับของก,การทำเท็ก u เจอรใน Substance TD Painter แล้วก็อันนึงที่ผมอยากจะให้ดูคือ,อเรื่องของ t e x t u เจอร์เซ็ตติ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสมมติเราใช้ Material อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่ที่เขามีให้เราเน นะครับแล้วมันเป็นสมมุติว่าผมลองอปรับเป็นมีเดียมก็ได้มจะแก้แะไรผมขออันนี้แล้วกันสมมติาผมลองดูแมทเทอเรียอะไรที่แบบมันดูน่าสนใจหน่อยที่มันดูมีดีเทลมันดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไปดูที่สมาร์ทแมทเทอเรียะสมมติว่าผมเอานี่อันนี้เป็นที่ผมเคยทำไว้นนะี่ก็แล้มโยนนี้ลงไปปุ๊บนะครับตอนนี้นะครับแมทเทอเรียเนี้ย สิ่งที่เราเห็นคือมันอาจจะยังไม่ถูกต้องตลอดเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับมันอาจจะยังไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะว่าแมทเทียร์ที่เราเห็นตรงนี้ดีเทลมันควรจะขึ้นดีเทลตรงขอบมาสมมติว่าอันนี้เนี่ยตรงขอบมันน่าจะต้องขึ้นทําไมมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตดูด,ดีเฮ้ยนี่มันไม่ตรงปกนี่ว่าทําไมปกเขียนเป็นแบบนี้ทำไมเขาโยนล,ลงไปกาแบบนี้เพราะว่า สารสแตนที่ดีเพนเตอรต้องการนะครับจำเลยนะฮะว่าปกติถ้าเราทำงานกับสารสแตนที่ดีเพนเตอเมื่อไหร่สิ่งที่เราต้องการอันดับแรกคือเราต้องการทำการเบกเมชแมปก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อให้โปรแกรม s u b สแตนเนี่ยรู้นะครับการเบกิ่งนะครับเป็นเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำงานออของตัวเขาเรียกไงจริงๆแล้วมันก็มันเกิดอยู่ในทุกๆอย่างเนาะการเบกิ่งคือไม่ว่าคุณจะทำเอฟเฟก หรือว่าทำเท็กซ์เจอร์ทำโมเดลมันก็มีเรื่องของการเบคกิ้งทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการเบคกิ้งตรงนี้นะครับคือการอบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยโมเดลตัวนี้มันจะเป็นการเหมือนเบคถ้าแบบของ่าเบคเบคคือการอบอ่ะคือเบคกิ้งตัวนี้คือการเหมือนบอกว่าทําให้โปรแกรมเนี่ยมันรู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่ตรงนี้มันมันหน้าตาเป็นยังไงถ,ถ้าถ้าพูดในเชิงของอตัวการทำเท็กเจอร์ในซั b แตนที่ดีเพนเตอร คือมันเป็นการเบกเบกเมชแมปตรงเนี้ยเป็นการเบกเท็กซเจอร์แมปที่จะช่วยให้โปรแกรมรู้ว่าอันนี้คือขอบนะอันนี้คือความลึกเข้าไปเท่านี้อันนี้คือขอบนี้เพราะตอนนี้โปรแกรมยังไม่รู้ครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าโปรแกรมมันรู้แล้วนะครับถ้าโปรแกรมมันรู้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้ว่าเอ่อตรงเนี้ยมันจะเป็นขอบขึ้นมาตรงเนี้ยจะเป็นขอบขึ้นมานะครับขอบก็จะเกิดขึ้นมาส่วนไอ้นี้จะไม่ใช่ขอบเป็นสีเรียบเรียบธรรมดาอะไรเงี้ย ถ้าเป็นขอบขึ้นมาตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลอะไรเงี้ยคือแต่ว่าตอนนี้โปรแกรมมันยังไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทาอันดับแรกคือเราจะต้องไปทําการเบรกเมชแมปจริงๆชื่อมันนะ่าจะคือว่าเบรกเอ่อเมชเท็กซ์เจอร์แมปก็คือคือเป็นเท็กซ์เจอร์แมปพิเศษที่ซัพสแตนตต้องการเพื่อให้มันรู้ว่าอันนี้คือขอบอันนี้คือความลึกอันนี้คือความนูนเอ่ออันนี้คือมีมิติเท่านี้อันนูนเท่านี้นะครับอันนี้ส่วนนี้จะอยู่ด้านในจะเป็นเงาอะไรเงี้ย เราสามารถกด Bake Mesh Map ตรงนี้ได้นะครับมันจะเข้ามาหน้าต่างของการ Baking นะครับคือคำว่า Baking มันใช้ได้หลากหลายเนาะคือถ้าเราไปทำงานเอฟเฟ t Baking ือการเอ่อเอ็กพรครับคือมันมันมันก็จะมีความการใช้สับของในเชิงทีดีก็จะจะมีความแบบเอ้ยบางทีคำว่า b a k e baking คือการบันทึกค่าละกันใช้คำว่าอย่างนี้ละกันมันน่าจะเป็นมาตรฐานเนาะก็คือถ้าเรา Baking ในสำหรับ a n i m a t i o n Bake Animation คือการบันทึกค่าของ Animate การแอนิเมตเนี่ยลงไปที่โมเดลหรือลิกกิ้งนะครับแต่ถ้าเบกกิ้งสำหรับวิช u วลเอฟเฟกหรืองานเอฟเฟกก็คือการาบันทึกตัวเอฟเฟกเนี่ยออกมาเพื่อให้เอาเอามาใช้ได้ในโปรแกรมอื่นสำหรับการเบกกิ้งตรงนี้คือการเบกเท็กซ์เจอร์แมปหรือเบกเมชแมปขึ้นมาเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะครับซึ่ง s u ส t ทนทีดพนเตอร์มันต้องการแมปตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ยนะครับเจ็ดแมปเป็นขั้นต่ํา คือเป็น normal map นะครับที่ไว้ทำงานกับเรื่องของ normal แล้วก็ world space normal เพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งของ object ชิ้นนี้อยู่ในตำแหน่งตรงไหนนะครับในใน space normal แล้วก็ id id ก็คือตัว id map นะครับใช้แยกว่าชิ้นนี้คือชิ้นที่1น,นี่ชิ้นคือชิ้นที่2จะมีสีแบบนี้สีจะมีความต่างกันส่วน ambient occlusion เป็นการเอ่อเป็น mesh map แบบหนึ่งเพื่อทำให้เรารู้ว่าอันเนี้ยมันจะมีแสงเงาที่ ที่พิเศษขึ้นมานะครับเอ็นเบลูคูชันถ้าคิด,ดง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเราลองเรามีโมเดลอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วเราเอาไฟเนี่ยยิงไปทางด้านซ้ายมันจะเกิดเงาทางด้านขวาแต่ถ้าเรายิงไฟทางด้านขวาไปด้วยอีกดวงหนึ่งมันจะลบเงาที่เกิดขึ้นทางด้านขวาถิงไปแล้วมันจะเกิดเงาด้านซ้ายขึ้นมาอีกหนึ่งทีนี้ถ้าเราเราลองยิงทั้งสองฝั่งเข้าหากันเนี่ยมันจะมีเงาตรงกลางที่มันโดนล,ลบไม่ได้คือเงาที่มันไม่หายไป นะครับเงาที่หายไปเมื่อเจอไฟทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมันจะมีเงารงการที่มันไม่หายไปอยู่ของวัตถุทีนี้สิ่งที่แอมเบียนคุชัาทําคือมันจะทําการยิงไฟเข้าไป360องศาเพื่อหาว่ามันจะมีเงาตรงไหนบ้างที่มันจะไม่หายไปต่อคุณใส่ไฟทุกดวงรอบๆตัวมันหรือแอมเบียนเนี่ยหรือบรรยากาศแสงไฟจากบรรยากาศลงไปแล้วมันจึงเงาพวกนี้ไม่ว่าคุณจะใส่ไฟแบบไหนเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับมันจะยังมีเงาพวกนี้อยู่ ซึ่ง Ambient Occlusion เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่แบบอย่างเช่นมันจะอยู่ตามหลืบตามมุมตามขอบอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันจะเป็นเงาที่แบบไม่ค่อยหายจากการจัดไฟมันจะต้องมีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้ Ambient Occlusion กันเยอะเวลาแบบงานรีบๆนะครับเราจะโยนสีแล้วก็โยน Ambient Occlusion มันก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันเรนเดอร์มาแล้วนะครับนันเป็นวิธีแบบโบราณหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแมทที่ s u b e 3 e n d e r e ต้องการนะครับแล้วก็ ค u r เอร์เจอร์คือเป็น t e x t u r เจอร์ที่ไว้บอกว่าตรงไหนคือขอบตรงไหนคือมุมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โพซิชันแม p คือใช้แมปบอกตำแหน่งใน TD Space ในใน d แล้วก็ s ิกเคือมันจะวัดค่าของความหนาของโมเดลของเราเพื่อให้รู้ว่าโมเดลชิ้นนี้มันมีความหนามากน้อยแค่ไหนนะครับทีน,นี้ถ้าเรากดคลิกที่ c o m มอนคือตรงกลางเนาะมันจะมี Output ุตไซส์นะครับซึ่ง Output ุตไซสคือมันจะทำการเบกตัว t e x t u r เจตรงนี้นะครับทั้ง7ตัวเนี้ยออกไปเป็นแมปแบบไหน นะครับซึ่งเราสามารถกําหนดขนาดได้ซึ่งขนาดตรงนี้จะสัมพันธ์กับ UV เนาะก็ะคือถ้าถ้า UV ของเราทํามาเป็นไทลิงหลายๆอันเนี่ยเวลาเราเบกแมปที่มีขนาดใหญ่มันก็จะเหมือนมีไฟล์ขนาดใหญ่จํานวนเยอะมากแต่ถ้าอย่างของผมเนี่ยผมมีทายอยู่3าทายแต่ว่า3ามูณเนะครับมันก็เป็น21เนาะ <laughs> แต่ว่ามันมีหลายชิ้นมันมีหลายชิ้นมากมันมีมันมีถ้าไปดู t e x t u r เจอร์เ s t ผมจะมีหลายชิ้นมากมันก็จะทาการเบกพวกนี้ ออกไปให้ผมนะครับในแตละทายนะครับทีนี้มันก็จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมี42เท x t เจอร์ที่ต้องเบรกิ่งแต่ถ้า42เท x t เจอร์นี้คุณใช้ขนาด 8k โอเคเครื่องไหวก็เขาทำไปครับ <c oughs> เครื่องไหวก็ทำไปแต่ถ้าสมมติว่าเครื่องมันไม่ไหวโอ้มันมันทำงานไม่ไหวคุณจะใช้แค่ 2k ก็ได้คือคุณตี้ของไอตัวพวกเนี้เท็กเจอร์ที่มันเบรกิ่งมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับตัวตัวผมก็จะเลือกเป็น 2k ซึ่งอันนี้มันจะทําการเบคกิ้งแล้วมันเก็บข้าวเหมือนเซฟเก็บไว้เลยนะครับแล้วก็อันนึงฟังก์ชันอื่นๆผมอาจจะไม่ได้พูดถึงมากเนาะแต่อันนี้มันจะมีสําคัญมากอันนึงคือถ้าสมมติว่าคุณทําโมเดลที่เป็นโลโพลิกอนและคุณคิดว่าคุณจะไม่มีตัวไฮโพลิกอนเพื่อให้มันทําการเบคกิ้งได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวที่ถ้าเราไปดูในวิดีโอตัวที่แล้วนะฮะมันจะพูดว่าทำไมผมถึงทาเป็นตัวโลโพลิกอนก่อนแล้วถึงมาจะเป็นไฮโพลิกอนเพราะผมต้องการบอก ให้โปรแกรมรู้ว่าอันเนี้ยตัวโลโพลิกอนมันอาจจะเหลี่ยมนะแต่ตัวไฮมันจะโค้งนะครับให้มันทําการเบกกิ้งค่าที่โค้งเนี่ยไปใส่ในตัวที่เป็นโล w ตัวโลโพลิกอนนะครับอันนี้คือการเบกกิ้งซึ่งมันจะทําการเบกกิ้งตัว Normal Map ให้ผมนะครับแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเอาโมเดลเข้ามาจากไม่รู้อย่างเอาเข้ามาจากซีบร s h นะครับคุณสามารถเอาโมเดลที่มีความละเอียดสูงมากสมมติโมเดลของคุณอาจจะมี พอลิกอนอยู่แค่10,000โพลิกอนแต่ว่าโมเดลที่คุณทำเมซีบัตรมีอยู่ประมาณไซส์ประมาณ2ล้านพลิกอนที่มีรายละเอียดเดยอะมากเลยแล้วคุณอยากจะเบรกตัวที่เป็นหายพลิกอนเนี่ยไปลงที่ตัวโลพลิกอนเพื่อสร้าง o r ม a l แมปหรือไฮแมปขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อบอกว่าตรงน,นี้มันจะมีดีเทลขึ้นแบบนูน้นแบบนี้ความลึกมันจะถูกกดลงไปนูนขึ้นมาอะไรแบบนี้คุณสามารถเลือกตรงไฮเดฟิ t i ชันเมชนี้แล้วก็เลือกโมเดลที่มีได้แต่ของผมเนี่ยผมไม่มีผมไม่มีโมเดลที่ผมปั้นโมเดลเพิ่มบผม,ม่มีผมมีแค่ตัว High ที ผมเอาตัวโลเนี่ยแล้วก็ไปสมูทมาเฉยนะครับผมก็จะเลือกตัวหายตัวนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีเลยแล้วคุณคิดว่าเออจะใช้ตัวโลเป็นตัวหายคุณสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับ use low polygon mesh as high polygon mesh นะครับแต่ถ้าถ้าคุณมีตัว high polygon mesh ที่มันอาจจะสมูทกว่าก็ให้เลือกตัวหายเข้ามานะครับนี้นผมก็จะเลือกกดตรงนี้กด open ปุ๊บมันก็จะรู้ว่าอันนี้คือเอ่อเป็นตัว high polygon ของผมนะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่มันเขียนไว้ คือ anti l i a s i n g anti l i a s i n g คือการลดรอยหยักที่เกิดขึ้นตอนเบกกิ้งนะครับคือตอนเบกกิ้งเนี่ยมันจะเกิดเกิดรอยต่อตาม UV ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าบางครั้งมันมีรอยหยักที่เกิดขึ้นตาม UV เยอะมากเช่นจากการเบกกิ้งจาก,กาอะไรเนี่ยการเลือก anti l i a s i n g แล้วปรับเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้โปรแกรมเนี่ยพยายามจะลบรอยหยักให้เรานะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้กินทรัพยากรสูงนะครับกินทรัพยากรค่อนข้าง,างสูงคือเบกกิ้งเนี่ยถ้าจํานวนแมปเยอะ นั่นหมายความคุณก็ใช้เวลาเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันเ,เขาเรียกไงให้มันทํางานได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ให้ได้มันพวกรอยหยักอะไรมันสมูทมากขึ้นคุณอาจจะลองเลือกตรงนี้ดูก็ได้แต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเลือก 8, ปะคุณแปนี่คหนักหนักมากมันจะใช้เวลาในการเบกกิ้งนานมาอันนี้เริ่มต้นหมอาจจะเริ่มเป็น2อคณสก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ที่เขาไม่ได้เลือกให้เราคือไฮแมปนะครับในกรณีที่เรามีตัวโมเดลที่เป็นตัว ไฮโพล y กอนที่ละเอียดมากแล้วเราอยากจะได้ไฮแม a ด้วยคุณสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับเช่นเดียวกับ b e n นอร์มอลนะครับพวกนี้ผม b e n นอร์มอลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ทำอะไรเนาะอันนี้เขาจะมีเขียนอยู่เนาะทำถ้าเราเลือก b e n นอร์มอลเนี่ยมันจะทำการ extract ค่าเ v e r a g e ของด r เร t ชันของแอมเบียน i g ไลติ้ก็คือมันจะคำนวณแสงบรรยากาศรอบข้างที่เป็นแอมเบียนเนี่ยนะครับแล้วเอาไปทำงานกับ Normal อีกทีหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าอันนี้อันนี้จะเป็นแสงเวลายิงลงมาทั้งหมดเนี่ย จะมีเงามีความลึกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้จะคล้ายๆเขาไี้เขียนว่าคล้ายๆกับ Ambient o c c u s i o n นะครับอ่าแต่อันนี้จะคำนวณจากแสงนะส่วน o p ซ c i t y ก็อันนี้ก็จะคำนวณค่าของ o p ซ c i t y Map นะครับจากตัว High Poly Mesh ซึ่งมันจะทําการสร้าง grayscale อ่าคือภาพภาพขาวดาขึ้นมานะครับโดยการใช้เทคนิค Ray Casting นะครับก็คือการยิงแสงลงมาเป็นยิง ray ลงมานะครับจากตัว Engine ผมก็อาจจะเลือกมัทั้งหมดเลย ซึ่งพอเรืองทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก42เมื่อกี้เป็น60 texture map ที่ต้องใช้ในการเบ k กิ้งนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น 2K ตตเนี่ยทีนี้มันจะมี2อันก็คือเราสามารถกดเซฟ Setting ได้ถ้าอยากจะเซฟค่าตรงนี้ไว้นะครับกับอ่มันจะมี Bake บอดีคือมันจะทำการเบ k e แค่ texture Set l i ุ lit ของตัว b o ดีซึ่งคือตัวนี้อย่างเดียวแต่ถ้ามหมต้องการทุกอันเลยผมสามารถกด Bake selected texture มันก็จะทำการ เบรกทั้งหมดเนี้ยในทุกๆอันมาให้ผมถ้ากดแค่เลือกเบรกบอดีมันก็จะเอามาแค่แบบเนี้ยแค่นี้นะครับแค่แบบประมาณแค่แบบเนี้ยสิอันแค่นี้แต่ถ้าเบรกเทกเจอร์เนี้ยมันก็จะเอามาทั้งหมดเลยให้ผมเลยผมก็จะกดเบรก select texture อันนี้มันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการทํางานของมันนะครับ โอเคอันนี้ก็มันก็ทำการเบคกิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเห็นความต่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับก็คือเมื่อกี้ถ้าเรากลับไปดูภาพเมื่อีนน้นะครับนะฮะจะเห็นว่าสิ่งที่พอมันมันมีเมชแมปนะครับอันนี้คือเมชแมปที่มันทำการเบคกิ้งมาตรงนี้จริงแล้วเราสามารถไปดูได้มันจะไปอยู่ในเท็กซ์เจอร์นะครับมันคือท,ที่มันเป็นเขียนพวกเลขเนะี่ยพวกนี้นะครับอันนี้คือเมชเมชแมปที่เราเบคกิ้งมาซึ่งเมชแมปเนี่ยเราสามารถ ในตรงนี้นะครับแล้วดูค่าตรงแมปต่างๆได้นะครับเนี่ยตรงเมชแมปเนี่ยมันจะมีเก็ดอันนี้เป็น normal นะครับที่ที่มีนะฮะปึ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็น normal เราสามารถกดตัว b boy นะครับเพื่อ preview ตัวเมชแมปที่มีได้อย่างอันนี้เป็น id ซึ่งซึ่งอันนี้จะ id มันจะอ่านค่าตามสีที่ผมใส่ไว้ในเช d เ r อร์นั้น ถ้าถ้ากับไปวิดีโอตัวที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าผมจะใช้เชเดอร์ที่เป็นสีไปเลยเพราะว่าให้เวลามันมันเบกกิ้งไอเนี่ยมันจะอ่านค่าตามสีตรงนั้นนะครับอันนี้เป็น Ambient o ต์ออ s ชั่นะครับอันนี้เป็น c u r v ์ t u r e นะครับอันนี้เป็น Position อ่าสิกเนนะครับแล้วก็ไฮนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบนนอร์มอลนะครับจริงๆนะไฮผมว่าไม่มีอาจจะเบอร์วกว่าก็ได้ นะครับอย่างอันนี้มันแอบแปลกๆอยู่นิดหนึ่งผมว่าไฮมันน่าจะอันนี้น่าจะแปลกๆหน่อยแต่ก็ออาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูซึ่งออันนี้ผลกด M ก็จะกลับไปที่โหมดแมทเทอเรียลนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ดีเทลมันจะขึ้นมาได้ค่อนข้างปกติเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะตรงกับในแมทเท i a l ียลที่ที่ผมใช้ตัวนี้เราจะลองแมทเท i a l ียลอื่นก็ได้นะครับมันก็จะคือตอนนี้ไม่ว่าจะใส่อะไรลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นตามนี้มาเลยสมมุติว่าผมใส่ตัวนี้ลงไปปุ๊บ ก็จะเห็นว่ามันก็จะรู้ว่าตรงนี้คือขอบนะครับไอ้ด้านหลังอันเนี้ยคือขอบตรงนี้อันนี้คือเอ่อส่วนที่อยู่ด้านในคือมันมันโปรแกรมมันจะอ่านค่าได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับเอ่อและอีกอันหนึ่งที่ว่าเหตุผลว่าทําไมผมถึงทำเอ่อผมถึงทําการเบคกิ้งโดยแยกโมเดลเป็นชิ้นนี้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับตอนที่มันเอาไปรวมกันนะครับตือถามว่ามันจะมีปัญหาไงซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าโมเดลมันรั่วเป็นชิ้นเดียวมาเลยเนี่ย แล้วโมเดลมันมีการซ้อนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมักจะเจอปัญหาของการเบคกิ้งได้นะครับเพราะนั้นผมก็เลยเ,เลือกที่จะใช้วิธีการแยกออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าพอเบคเสร็จแล้วแล้วแบบเอ้ยถ้าโมเดลเป็นนี้มันจะเพนยากเพราะเราสามารถที่จะเปลี่ยนโมเดลนะครับได้ถ้าโมเดลตัวนั้นมี UV แบบเดียวกันตำแหน่งของ UV เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือโมเดลมันอาจจะแยกชิ้นแบบนี้หรือว่า กลับมาประกอบกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะทำการสลับโมเดลได้นะครับไปที่โปรเจกต์คอน i ฟก r กเรชันตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถเลือก select ตัวโมเดลธรรมดาของผมก็คือตัว low original เนี่ยนะครับกด open ปุ๊บกดโอเคนะครับมันก็จะทำการย้อนค่าของมันเนี่ยกลับไปที่ตัวนี้โดยที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะ UV ตำแหน่งเดียวกันแต่แค่ว่าอันนั้นเนี่ย เอ่อมันเขาเรียกไงอันนั้นมันมันแยกชิ้นเพื่อให้การเบคก,กิ้งมันง่ายขึ้นเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมทําการเบคก,กิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าอันนี้เป็นพวกตัวที่มันเบคก,กิ้งเนาะเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเบคก,กิ้งเรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้โมเดลตัวเนี้ยกลับมาใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะมันอาจจะมองง่ายกว่านะฮะคือไอแบบที่แยกออกไปเนี่ยเราใช้แค่ตอนเบกกิง้งเฉยๆนะครับ อันนี้ก็จะจบในส่วนของการทำเบคกิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตัวถัดไปเราลองไปดูการทำงานนะครับของอาการเพ้นโดยทั่วไปแล้วก็การใช้ตัวแมส k i n g กันดูนะครับ